นะรับเรื่องครับครับผมอ่ะได้รับเรื่องแล้วพี่ว่านะเราน่าจะไอ้นี่ดีกว่าคือพี่เราอยากให้ลองคุยกันเองมากกว่าก็คือเดี๋ยวจะเรียกเก้าอี้เรียกอะไรพวกนี้มาครับเพราะว่ามันไอ้ลิทาเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเรียกมาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติเรียกมาการคุยการลงคะแนนเสียงมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นใช่ป่ะก็เดี๋ยวก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่พวกเองต้องการน่าจบง่ายสุดณตอนนี้นะขอโทษนะไอ้ตรวจสอบว่าอะไรล่ะครับก็นี่ไงก็ข้อมูลที่เองให้มาอ๋อก็คือได้รับจากสภาเขาใช่ไหมจากสภาบ้านเขาใช่ไหมครับได้จากตาลน่ะตาลมาคุยกับผมจริงคือถ้าถามสภาบ้านเขาผมว่าน่าจะรู้ชัดเจนเลยว่าเขาเข้าตอนไหนเพราะสภาจะคอยตามกลุ่มใหญ่ตลอดถูกไหมสภาตามกลุ่มใหญ่ใช่ถ้าถามจากเบอร์ลับน่าจะชัดกว่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์จากข้อมูลฝั่งผมไม่อยากให้ฟังจากฝั่งผมฝั่งเดียวไงแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมเจอแบบนั้นใช่ครับก็เลยอยากมารีพอร์ตให้ฟังเอมิลิทาเดี๋ยวมันก็เรียกเขาเข้ามาคุยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเซนมีอะไรเพิ่มเติมไหมเลยไม่คือแค่อยากให้แบบว่าเอาตรงมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะก็คือเรื่องที่รีพอร์ตแบบแค่อยากให้ว่ามันจะใช้คำว่าเด็ดขาดกว่านี้มันก็ไม่เชิงครับแต่ว่าแค่อยากให้สภากดดันหรือว่าทำอะไรให้แกงรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้ามาเล่นมากกว่านี้ครับคือการเพิ่มมูลค่า 1M 2M อย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่ได้ส่งแบบคือไม่ได้ทำให้เขากระตือรือร้นที่จะเข้าเหมือนเดิมแบบเขาก็ทำเหมือนเดิมอะครับนะอันนี้เก็ตไหมแต่ที่ผมกับได้ยินจากที่พี่ใจเขามาเล่าว่าข้างบนเขาแบบมีการปรับเป็นเท่านี้คูณ2ถ้ายังทำอีกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แกงกระตือรือร้นมากกว่าเมื่อวานนะครับนะเหมือนคุยบทลงโทษสรุปแล้วว่าก็คือจะปรับมูลค่าเพิ่มแค่ 2M ครับต่อวันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่พวกผมมองว่ามันการลงโทษแบบนี้มันดูอาจจะไม่พอครับไม่รุนแรงพอเพราะว่าที่นี่2เอ็มที่นู่น2เท่าปรับให้เขาไม่ทำสิ่งนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าเขายอมที่จะทำสิ่งนั้นแล้วยอมโดนปรับยอมไม่ได้โดนปรับครับโดนเพิ่มมูลค่าที่ผมอธิบายครับแต่ตอนแรกไม่ได้มีเวที่จะมาคุยหรือว่าบทลงโทษอื่นก็เลยอยากคุยกับนะแต่ว่าตอนนี้ได้ทางอื่นก็ดูโอเคขึ้นแล้วครับนะใช่ไหมครับโอเคไหมกับทางเลือกต่างๆที่เสนอขึ้นมาก็จะต้องรอไปชมต้องรอแทนเดียนที่นี่ด้วยครับเพราะว่าอย่างผมมองแค่ว่ามุมเหมือนในเคสของใครนะที่พี่ใจบอก NTR กับการเตียใช่ไหมครับที่แบบมีปรับ 10M มีปรับ 20M ก็คือจอยคือใครนะผมไม่รู้เรื่องลึกอะแต่ผมรู้แค่ว่าเขามีปรับหมายถึงว่าให้เสียตังค์ครับมันก็ทำให้อีกแก๊งกระตือรือร้นมากกว่าการเพิ่มมูลค่าทีละ M 2M ครับแค่นั้นเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าที่นี่เขาจะโอเคกันหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาแล้วอีเคียเมโลอยู่ไหนวะเนี่ยเอาโอเคเอลิทามาเนี่ยสิรอแป๊บนึงนะเลยเซนไอ้ค่าปรับ 2M นี่คือยังไงวะคือตอนนั้นนะครับคุณนาจำตอนเรียวเซนกับเอ็กโซได้ไหมครับที่มีการไม่เข้ามาเล่นนะครับที่ผมปรึกษาคุณนาก็บอกว่าในกรณีที่เขาไม่เข้ามาเล่นให้เราตรวจสอบจากทางหลังบ้านแล้วก็ถ้าเขาไม่เข้า1วันเราก็จะปรับมูลค่าเพิ่ม2ล้านสงสัยคู่นี้ก็รุนแรงเหรอเราก็ใช้มาตรการนี้มาโดยตลอดใช่ครับอ๋อมาตรการเก่าๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ล่าสุดที่ผมรายงานคุณนาไปว่าทางเรียวเซนเนี่ยเขาต้องการให้มีบทลงโทษเพิ่มเติมแล้วคุณนาก็ยืนยันว่าเราจะไม่มีบทลงโทษในส่วนนี้เพิ่มเติมผมก็เลยแจ้งกับเขาไปแบบนี้ครับซึ่งณตอนแรกที่เขามาปรึกษาครับเขาก็มีเสนอมาว่าแบบอาจจะอยากให้ปรับเป็นเงินในเคสที่คล้ายคลึงกันกับกาเซียสแล้วก็ NTR ครับซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ารูปแบบแล้วก็เงื่อนไขมันกูพอจำได้อยู่กูพอจำได้อยู่ว่ากูบอกเองว่ามันจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ครับเพราะว่าในส่วนของกาเซียสกับ NTR ก็คือมันเป็นอันนั้นมันดูเดือดเกินใช่บางทีไทเทนดูเดือดแต่อันนี้คือมันก็เป็นการปกติแต่ว่าเขาก็ทำตัวไม่เหมาะสมจริงๆอะบูนะตอนนี้นะแล้วเพื่อนก็คาราคาสังมานานเลยแค่ไอเป็นอาทิตย์แล้วปะอ๋อตั้งแต่วันที่1เดือน5ครับโอ้ยสำหรับ2แกงนี้ครับวันที่ฮะไอมูลค่านี้ตั้งแต่วันที่1เดือน5อ๋อมูลค่าวันที่1เป็นรอบแรกไม่ใช่หรอเขายื่นในวันที่10ที่ผ่านมาประมาณ10วันนะใช่ครับคุณนะประมาณ10กว่าวันแล้วครับ
โอเครอบล่าสุดเนี่ยประมาณ 9-10 วันนะจอยนี่ชี้หรือเปล่าตีของเก่าเพิ่งจบไปแล้วเขาก็ยื่นต่อโอ้ยเครียดเครียดจำเครียดอะไรไม่ได้เครียดแล้วก็เรียกเขาก็ประชุมแล้วกันแล้วก็คือมึงได้คุยกับนู่นพระอบูว่าเป็นไงบ้างทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมไม่เล่นให้จบไปจบสิ้นไปครับคุณนะผมเนี่ยไม่ได้เจอเลยครับคือเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะแยกย้ายกันเลยแล้วก็จะเจออีกทีก็คือเป็นการเข้าตู้เลยครับคุณนะโอ้เป็นกรรมแท้งั้นเอาเป็นตามนี่แหละสรุปตามนี่แหละเออเดี๋ยวรอประชุมแล้วถ้าเกิดว่ามี3ช้อยให้เลือกมันก็จำช้อยไว้แล้วกันชิเมโร่ไปติดต่อให้กูดูดิติดต่อใครครับคุณนะไปตามข้อมูลให้กูหน่อยดิว่าเป็นไงบ้างอ่ะอีเจ๊เปียกอยู่ไหนคุณนะครับอบูน่าจะขอคุยต่อด้วยนะครับโอเคครับโอ้กูถ้านั้นยังเปิดรับสภาน่าจะมาติดยินดีต้อนรับเชิญมาทำแทนได้เลยนะครับอะไรดึกๆนะใช่ค่ะเดี๋ยวนั้นเข้ามาคุยทีนึงดึกๆเออโอเคเหมือนกระเถิบตัวเข้ามาพูดอ่ะเฮ้ยกระเถิบตัวอะไรวะครับไม่มีอะไรครับนะผมแค่กลัวเพื่อนผมเสียงดังเฉยมันคุยแบบเวลาแบบหายผลชอบเสียงดังอะไรครับก็เดี๋ยวเรียกประชุมให้น่าจะหลังรีแหละเรียกประชุมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเรียกต่างตรงข้ามมันเข้ามาด้วยครับโอเคประมาณนี้แล้วอันนี้มีเรื่องจะคุยต่อก็คุยได้เลยเด้อก่อนที่ประเทศจะรีโอ้โอ้ยมีอะไรตาลไอ้ตาลมันรีพอร์ตอะไรไว้บ้างครับลิตาผมไม่รู้เลยอ่ะผมอยากว่าที่นาได้รับไปแบบไหนบ้างครับนะแต่ว่าเพราะว่าข้อสรุปเมื่อวานกับวันนี้มันดูต่างกันมากเลยครับนะก็คือเมื่อวานรู้สึกว่าอันนี้พี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าพี่มองว่ามันเป็นการเล่นแบบปกติที่มันไม่ได้แบบมีไทเดนแล้วก็ดุเดือดกันแต่ว่าโอเคเรายื่นข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าในกรณีที่เขาไม่เข้าเมืองเลยมันมีปัญหาในการเล่นเรามันชะลอเฮ้ยการใช้ชีวิตของเราบอกเวว่าทำไมเขาถึงแบบเล่นแบบนี้ได้ปะแปลว่าเพราะเขาไม่อยากใช้วัดคอยอ่ะแทพูดตรงใช่ครับประมาณนี้เลยที่ผมรู้สึกก็คือเขาจะเข้าคือ2วันแล้วครับที่เขาเข้า4:10แล้วคือซึ่งถ้าแพ้ไฟ4:10ไปมาห่อปุ๊บก็จะเข้าตู้4:50พอออกตู้ก็จะออก5:20ก็คือมันก็จะห่อย้ำไม่ได้ครับซึ่งพอย้ำไม่ได้เขาก็จะไม่ต้องหยิบบูถ้าเขาไม่หยิบบูเขาจะไม่เสียวัดคอยครับเขาจะทำแบบนี้ครับไปวนไปเรื่อยๆมันก็เลยยื้อมาถึงวันที่นี้ครับ19ครับตีตั้งแต่เมื่อไหร่นะต้นเดือนปลายเดือนตั้งปัญหาตั้งแต่วันที่9ครับเออนี่แหละครับคือมันมีรีนึงอ่ะครับเขามาเหมือนรีนึงที่เขามาแบบเต็มที่ครับคือมูลค่ามันก็เยอะครับถ้าเขามามันก็จบแล้ววันแค่รีเดียวก็10กว่าล้านแล้วอ่ะครับนะแต่นี่คือเขาแบบไม่เข้าบ้างเข้ามาแป๊บเดียวแล้วแบบหายบ้างอะไรเงี้ยครับส่วนเข้ามาแล้วแบบแอดหนีอะไรพวกเนี้ยผมเข้าใจได้นะครับเป็นวิธีเล่นอ่ะแต่บางทีมันหาไม่เจอด้วยซ้ำอ่ะครับบางวันใช่ครับแบบผมห่อแบบเคส2เคส3เคสวนกันแบบแค่เหมือนเล่นกับเขา 3-4 คนนะครับนะแต่ผมห่อวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งรีอ่ะครับจนแบบมูลค่ามันขึ้นอ่ะมันผมมองว่ามันวิธีเล่นแบบนี้มันอาจจะไม่รู้ครับมันแค่ไม่เหมาะกับว่าเขาเป็นเจ้าหญิงครับที่ผมรู้สึกเลยแค่นั้นเลยอ่ะครับก็เดี๋ยวรอคุยกับเขาก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวรอประชุมทีเดียวเลยจะได้คำตอบแล้วไม่อยากมานั่งคิดเองครับโอเคนะครับอันนี้ได้เลยเดี๋ยวหลังรีเข้ามาเดี๋ยวเรียกเขาเข้ามาด้วยครับนะได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่โลดขอบคุณครับเรียกมาต่อเลยไม่โลดได้ครับน้าสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยกูถอดใจเรื่องไหนครับนะเรื่องเนี่ยที่เราอีกเนี้ยอันนี้เราได้เล่นไฟดึงแล้วก็หายเลยถูกต้องไหมอันนี้ไปได้รับรีพอร์ตมาเอาแบบพูดแบบเปิดอกมาเลยมันจะมีแค่ช่วงวันที่15-16เนี่ยครับที่มีติด OC กันเยอะเพราะว่าพวกผมมันแบบทำงานติดงานด้วยก็เลยแบบแต่ก็มีแบบให้น้องมาแจ้งเขาไว้แต่ก็ไม่ได้แบบเป็นข้อตกลงครับเหมือนแจ้งบอกเขาเผื่อว่าอย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าพวกผมไม่อยู่นะอะไรเงี้ยมี OC กันอะไรนิดหน่อยครับวันที่15-16แล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นก็เล่นปกติแล้วก่อนที่จะเล่นคือผมก็บอกแล้วว่าแก๊งผมไม่ได้พร้อมผมถึงขั้นเปิด ICU นู่นนั่นแต่ว่ามันกลายเป็นมันโดนยื่นมันก็ต้องมันแบบนี้แล้วก็ส่วนเรื่อง
ไอ้บทลงโทษที่ไม่มาเล่นหรืออะไรเงี้ยผมก็ถามเช็คกับสภาแล้วว่าแบบมันมีบทลงโทษอะไรบ้างมันก็มีบทลงโทษว่าเพิ่มมูลค่าผมก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นแล้วก็ผมถึงขั้นถามถึงเรื่องไอ้นี่ด้วยซ้ำนะแบบว่าถ้าไม่มาต่อสตอรี่เลยมันกี่วันถึงจะถึงขั้นโดนไปนู่นนั่นมันก็มีครับถึงถามไปถึงขั้นนั้นเลยสภาพแก๊งตอนนี้ก็คือมันได้แค่นี้จริงๆครับนะเข้าใจครับงั้นเดี๋ยวนะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนี้คืออะไรว่าลิทาเขามีเรื่องอะไรกันนะมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับคุณนาก็คือมีการปะทะกันระหว่างสองแก๊งนี้ทั้งคาลมแล้วก็ตามจุดงานงัดร้านใช่ไหมเบอร์ใช่ครับใช่ย้อนไปจนถึงสตอรี่ฮาร์ดไบพาสเดือนไหนวะเบอร์ก่อนจะเริ่มชิงบ้านฮาร์ดไบพาสเดือนหนึ่งเดือนห้าเอาตั้งแต่แรกเลยก็ได้ครับมันน่าจะมีกันตั้งแต่สตอรี่ก่อนหน้านี้ที่จะยื่นเต็มกันก็มีแบบปะทะเรื่องคำพูดคำจากันตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยแบบยาวมาแล้วก็มายื่นเคลียร์แผลอะไรนู่นนี่นั่นกันแล้วก็มันก็ยังไม่จบครับนะแล้วก็มีต่ออาร์มิติกถึงตอนเนี้ยครับโอ้ my god เอางี้ดีกว่าเราคิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะยังไม่พร้อมถูกต้องไหมคนเราเอาจริงผมคิดว่าหลังจากนี้ที่เอาง่ายเลยครับนะคือหลังจากจบนี้ผมปรึกษากันแล้วว่าผมจะลงเก้าอี้ครับเข้าใจครับเข้าใจด้วยความแบบว่ามันไม่เหมาะสมด้วยหลายๆอย่างแล้วก็แบบผมรู้ตัวดีว่าผมควรอยู่ตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยผมว่าผมเอาเพื่อนๆผมไปฟื้นฟูแก๊งไปครับไปทำให้สภาพแก๊งมันดีกว่านี้ก่อนดีกว่ามันมีหลายอย่างที่ผมต้องเคลียร์เลยนะในแก๊งผมนะครับก็คือต้องฟื้นฟูยาวใช่ไหมครับใช่ครับด้วยเรื่องของแบบปัญหาภายในด้วยอะไรหลายอย่างแบบผมอยากเคลียร์คนหลายๆอย่างมันเรียกว่าอะไรหลายๆคนเริ่มแบบไปใช้ชีวิตเริ่มแบบหมดความสนุกแล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องเคลียร์ออกเคลียร์โอเคงั้นอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยอ่ะวันเนี้ยเดี๋ยวหลังรีเนี่ยมันจะมีการเรียกคุยใช่ไหมแล้วเราคิดไว้ว่าการเรียกคุยในครั้งเนี้ยมันจะทำยังไงให้เราแบบลงตัวที่สุดสำหรับฝั่งเขาอะก็คือแน่นอนแล้วเขาถามหาความพร้อมแต่เราก็ไม่ได้พร้อมตั้งแต่แรกถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็มันมีเรื่องนึงที่ผมเจอกันตอนนี้ก็คือเรื่องหนอนในแก๊งด้วยผมพูดตามตรงเลยคือแบบมันถึงขั้นนี้แล้วนะผมแบบมันหมดสนุกทุกๆอย่างรู้ทุกๆอย่างที่ผมทำรู้ทุกอย่างที่ผมพูดรู้ทุกอย่างที่ผมจะเล่นคือแบบมันไปเวนั้นแล้วนะเหมือนผมเล่นโคนันนะตอนนี้โอเคงั้นพี่แนะนำนะเอลิธาเดี๋ยวมึงรอให้นี่ดูแล้วกันถ้าเกิดว่าสมมติอ่ะเฮ้ยมันสามารถลดทอนมูลค่าความเสียหายได้ก็ลองต่อรองกับเลียวเซียนให้เขาดูถ้าเกิดว่าสมมติจะให้เขาแบบเล่นเต็มที่ในมูลค่าที่เขาโอเคมากกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ซัพพอร์ตคือต้องบอกก่อนเลยว่าก็ต้องซัพพอร์ตทั้งคู่นะถ้าเกิดว่าเลียวเซียนยอมลดมูลค่าให้ใช่ป่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะคืนอะไรให้เลียวเซียนได้บ้างแล้วส่วนของฝั่งที่สูญเสียเนี่ยก็คือก็ต้องดูด้วยว่าเราฟื้นฟูอะไรให้เขาบ้างโอเคนะลิทารับทราบครับคุณนายส่วนปัญหาภายในแนะนำนะครับคืออันนี้ผมพูดจริงเลยนะคือผมเข้าใจดีว่าการขยับของเราแล้วมันจะมีหนอนหรือมันจะมีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ต้องไปกลัวหรอกครับไม่ต้องสนหรอกประเด็นผมไม่ได้กลัวหนอนนะสินะแบบมันวิธีการเล่นคืออะไรอย่างเงี้ยมันไปหมดเลยนะมันทำแผนผมพังหมดเลยมันเลยแบบต้องมานั่งจับนู่นจับนี่กันแบบอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันหลายๆอย่างครับแต่ก็ยังไม่รู้ตัวงานนี้ยาวเลย ยาวครับนายาวยาวงั้นเอาเป็นว่าเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนดีกว่าครับตั้งใจเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องพักเรื่องอะไรอ่ะก็ค่อยมาว่ากันอีกทีดีกว่าเดี๋ยวให้ลิทาดูให้ได้ครับนะได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยววันนี้คุยแล้วก็ลองดูครับคืออย่างน้อยๆเราก็ต้องเล่นให้มันเต็มที่ก่อนนะได้ครับนะได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่เนี่ยเดี๋ยวลิทาจะอยู่ประชุมให้นะครับช่วงหัวค่ำนี้รับทราบครับลิทาประกาศเรียกประชุมด้วยฝากด้วยนิดนึงนะคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาให้เต็มที่ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมึงก็ต้องคุยกับเลียวเซนด้วยลิทาว่าเอ้ยจบก็คือจบจริงๆนะไม่ใช่ไปตามหาเรื่องกันต่อ
รับทราบครับแต่ว่าถ้าสมมติหลังจบอย่างนี้แบบมันจะมีโปรเทคหรืออะไรให้แบบพิจารณาให้ผมได้เพราะว่ามันถ้าพูดตามตรงมันมีเรื่องหลายอย่างที่แบบผมพูดได้ไหมเรื่องเราลิสต์ไอ้นี่มาเลยครับเราลิสต์ข้อมูลมาให้ทางลิทาดีกว่าลิสต์มาไอ้นี่ดีกว่าครับลิสต์มาให้ทางลิทาเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้เมโลเขาช่วยอ่านให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าจะพักฟื้นก็เดี๋ยวมันมีอยู่แล้วครับไอ้ตรงนู้นก็มีเพราะว่ามันเป็นเหมือนทางนี้ของสภาครับผมก็อยากเคลียร์ให้แบบไอ้นี่ไปเลยเข้าใจไอ้เมโลไอ้เรามีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกูลืมไปแล้วไอ้เหี้ยให้พักใช่ไหมให้พักปิดรับยื่นใช่ไหมมีค่ะมีนั่นแหละเดี๋ยวให้เมโลส่งข้อมูลให้ลิทาครับแต่ว่าต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบก่อนนะเออได้ครับนะเอาเต็มที่หน่อยเต็มที่หน่อยเขาจะได้ว่าเราไม่ได้นะสู้ๆนะครับก็สุดๆแล้วครับนะถ้ารวมๆนี่ก็น่าจะเกือบร้อยแล้วครับนะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องการฟื้นฟูแล้วกันนะเอาให้จบตรงนี้ก่อนไม่มีปัญหาครับนะโอเคครับครับต้องครับนะครับน้ำครับกูมีปัญหาแล้วตอนนี้กูอ่ะไม่ได้มีปัญหาใครนะกูมีปัญหากับตัวกูเองละกูเริ่มงงละเรื่องมันเริ่มเยอะแล้วไอสัตว์เจ็ดเป็ดเหี้ยกูเริ่มงงแล้วกูแบบกูจำไม่ได้แล้วว่ากูแต่ละเรื่องกูตัดสินใจยังไงนี่แหละปัญหานี่คือพลังพิเศษของกูดีเทลมันยิบย่อยแต่ถ้าถามหามาตรฐานจากกูตอนนี้นะว่าเอ้ยจะไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ตัดสินใจไม่เหมือนกันไอสัตว์กูจะไปจำเรื่องมึงได้ไหมล่ะไอเหี้ยกูรับข้อมูลมากูตัดสินใจตามหน้างานเนี่ยไอเหี้ยเฮ้ยสัตว์ระแดกเนี่ยไอเหี้ยชีวิตกูไอ้ลิทามึงเอาตามเนี่ยมึงเจรจาให้เขาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องการฟื้นฟูด้วยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสถานะของสภาเป็นการทำงานแบบไอ้นี่ละคอยซัพพอร์ตละคอยซัพพอร์ตในที่นี้คือโอเคถ้าเกิดว่าสมมติเขายื่นข้อมูลตรงแล้วตรวจสอบครบใช่ป่ะแล้วก็ซัพพอร์ตได้ทำงานกันหลังบ้านหน่อยแล้วกันนะลิทารับทราบครับคือไม่ใช่ว่าโอเคไอ้เหี้ยคือถ้าเกิดว่ามึงโอเคมึงรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นมึงเล่นสนุกแล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยโอเคมันเกินขอบเขตไปหน่อยมันมีปัญหาอะไรที่อยากให้เราช่วยซัพพอร์ตก็ตรวจสอบใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็ซัพพอร์ตเขาซะโอเคนะรับทราบครับโอ้เป็นเกียรติพลังพิเศษของกูมาแล้วเมโลแกสมะกูงงหมดแล้วตอนนี้กูตัดสินใจเหี้ยอะไรยังไงเนี่ยฮะอะไรวะเอ้ยมึงเอาเอ้ยนิทาอีกเรื่องนึงข้อมูลเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยเวลาจะยื่นมาใช่ไหมเวลาจะยื่นมาหาพี่อ่ะมึงเอาข้อมูลฝั่งนี้รีพอร์ตมาเสร็จปุ๊บมึงไปเช็คอีกฝั่งด้วยว่าเป็นไงแล้วถ้าเกิดว่าสมมติกรณีมีปัญหาสมมติเขารีพอร์ตปัญหามามึงไปถามฝั่งที่เขาโดนรีพอร์ตว่าเฮ้ยอันนี้ทำจริงหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมติดขัดอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็มารายงานด้วยเอามาให้ครบๆหน่อยจะได้ไม่ต้องมานั่งรีเช็คโอเคนะเฮ้ยเข้าใจไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลรับทราบครับกูเบิร์ดนะนี่เจ๊ผมโอเคน้องเฮ้ยมึงอ่ะสองคนอ่ะอีแก่กับอีตุ๊ดอ่ะมึงไปจัดการมามึงไปเอาข้อมูลมาให้กูดิได้ค่ะกูเบิร์ดละเบอร์ไม่ได้เบอร์อะไรนะเบอร์ลับใช่ไหมให้เบอร์ลับสวัสดีครับนะใช่ครับดีครับวันเดือนก่อนแล้วครับนะสตอรี่เออถึงเวลาต้องจบแล้วโอ้กูจำไม่ได้แล้ววะรายละเอียดอะไรวะเนี่ยไปออกประเทศเข้ามาแล้วไอ้เมโลกับเจ๊เปียกอ่ะมันเข้ามากำกับลิทาด้วยแล้วเอาข้อมูลให้หน่อยนะได้จ้าได้เหี้ยอะไรฮะมึงประชดประชันเหรอฮะได้แล้วเดี๋ยวมึงไม่ต้องผ่าแล้วกูจะถีบให้แม่งหลุดออกมาเลยอุ๊ยเป็นไงอย่าทำอย่างนั้นนะคะชอบเวลาพักตัวมันนานนะคะนั่นแหละไปกินข้าวดีกว่าโอเคไปโชคดีย้าย